สี่พรานตะลุยแดนสนธยาตอนที่7จิรการสัปปะมวยคู่เอกประจำลานสังหารอารีนาเอาแต่ยืนจดจ้องกันมาระยะหนึ่งแล้วคุติอสูรเองเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังแฝงที่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าขาวม้าของพรานเมฆซ้ำยังกระจ่างแจ้งแดงชัดแล้วว่าพลังแสงปริศนานั้นเป็นของผู้ใดและพรานเมฆไปได้มาด้วยวิธีไหนการที่ต้องฆ่าสหายของเจ้าแห่งงูใหญ่อย่างท่านจิรการสัปปะนั้นเป็นเรื่องที่ตัดสินใจยากยิ่งคุติอสูรเหลือบมองบิดาเพื่อขอความเห็นว่าควรเอาอย่างไรต่อเจ้าเป็นสหายกับท่านจิรการสัปปะหรือเออรู้จักกันมานานละสนิทพอได้สุมพระอสูรถามเสียงเหี้ยมพรานเมฆเล่าก็ตอบแบบไม่เกรงใจยศถาบรรดาศักดิ์เช่นกันพูดห้วนห้วนแบบมะนาวไม่มีน้ำจนอีกฝ่ายหนวดกระดิกเพราะขุนเคืองไม่น่าเล่าถึงได้โอหังนักคิดหรือว่ามีท่านจิรการหนุนหลังแล้วจะมาทำการกลางที่นี่ได้เทพมารปีศาจต่างก็มีเขตปกครองของตนเองไม่มีการล้ำเส้นล้ำพอเถอะสาธยายยืดยาวลำคาญหูมาไอ้ลิงแดงมึงกล้ากูมาหวดกันให้มันจบจบพ่อมึงน่ะพูดมากแทบน้ำลายแตกฟองเสียเวลาอีกอย่างนะกูไม่เคยคิดว่ามีท่านจิรการสปะนุ่นหลังเลยสักครั้งคืนเอาใจออกห่างน้องนีได้หักคอกูแน่ต้องการนักข้าก็จะจัดให้คุติอสูรคำรามลั่นแปลงกายจากร่างมนุษย์เป็นอสูรร้ายเพียงแต่ไม่ได้ขยายร่างให้ใหญ่โตขึ้นเท่านั้นความเร็วของการดีดตัวยังผลให้แผ่นหินพื้นดินใต้เท้าแตกร้าวกระจายเกลื่อนพรานเมฆแทบตั้งตัวไม่ติดยกสองแขนไขว้กันได้วุดวิดทว่าแรกกระแทกก็พาให้ปิวไปไกลหลายเม็ดพอร่วงพื้นได้ก็ใช่จะจบเพียงเท่านั้นคุติอสูรปรากฏกายลอยคว้างอยู่เหนือร่างของพรานเมฆและเสี้ยววินาทีต่อมาเสียงเปรี้ยงดังสนั่นประดุจฟ้าผ่าพลันกึกก้องไปทั่วอนาบริเวณหมัดที่ห่อหุ้มด้วยพลังจากเพลิงนรกกระแทกเข้าใส่พรานเมฆเต็มๆจนสำลักลิ่มเลือดเปะหน้าอกแดงฉานพื้นดินด้านใต้ยุบแยกแหวกออกจากกันเห็นแบบนั้นเพื่อนพรานทั้งสามต่างก็คิดเห็นไปในทางเดียวกันไอ้เมฆตายแน่แต่แล้วคุติอสูรกลับกระโจนถอยห่างมือกุมแขนข้างที่ทุบใส่พรานเมฆเอาไว้แสดงสีหน้าเย้เกเจ็บปวดยังเห็นได้ชัดและสาเหตุก็เกิดจากรอยช้ำดำม่วงปริศนาที่ลุกลามจากกำปั้นขึ้นไปถึงข้อมือและศอกปานไฟลามทุ่งเพื่อป้องกันไม่ให้สาหัสไปมากกว่านี้เจ้าตัวเกรงมือปิดแขนข้างนั้นทิ้งจนด้วนเหลือกล้ามเนื้อเพียงคืบเดียวจะถึงหัวไหล่ที่กำยำล่ำสันแขนข้างที่ว่าเมื่อตกลงสู่พื้นพลันเหี่ยวแห้งดังเลือดเนื้อถูกสุกจนละเหิดหายไปผิดหรือชั่วช้านักคุติอสูรคำรามลั่นด้วยความโกรธเกรี้ยวพลานเมฆยันกายลุกขึ้นบ้วนก้อนเลือดที่คั่งอยู่ในปากทิ้งแม้ร่างกายจะเจ็บแปรปรวดแล้วแทบแตกสลายเป็นเสียงๆแต่ก็ยังฝืนใจจะสู้ต่อเพราะแลเห็นแล้วว่าสิ่งที่ท่านจิรการสัปปะให้มาหาใช่ใช้ป้องกันอย่างเดียวยังสามารถโจมตีกลับได้ซ้ำยังให้ผลยอดเยี่ยมอีกด้วยมนุษย์เช่นเจ้ามันเป็นพวกหยาบช้ามากด้วยเล่และกลโกงคุติอสูรสบถกลดาขณะที่พรานเมฆสืบเท้าเข้าหาจนระยะห่างสั้นลงเรื่อยๆพวกเจ้าเป็นเผ่าพันธุ์ชั้นต่ำที่ไม่สมควรดำรงอยู่บนโลกใบนี้ถึงกับหน้าสะบัดหันเหเสถลาเมื่อตนเองเอาแต่แช่งแต่ดาแต่พรานเมฆเมื่อได้ระยะก็เหวี่ยงหมัดเข้าเต็มกระโดงคางพอศัตรูล้มก็กระโดดขึ้นค่อมละเลงทุบทั้งท่อนแขนและหมัดที่มีเขี้ยวเกร็ดของจิรการสัปปะอยู่ลงไปตามเนื้อตัวของอสูรร้ายอนุภาพช่างน่าพิศสมัยคุติอสูรร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวดเพราะทุกตำแหน่งที่ถูกทุบผิวหนังจะพลันเกิดรอยจ้ำจากพิษและลุกลามกัดกินด้วยความรวดเร็วทว่าปีศาจก็คือปีศาจ
อสูรก็คืออสูรอย่างไรเสียฤทธิเดชย่อมมากกว่ามนุษย์อยู่วันยังค่ำพลานเมฆถูกพลิกตัวถีบเข้ากลางอกจนลอยคว้างคุตติอสูรแม้จะทนทุกข์กับพิษแต่ไฟแค้นเผาผลาญจนความเจ็บปวดมลายหายเหลือเพียงความแค้นยิ่งมาถูกมนุษย์ยำต่อหน้าบิดาผู้เป็นใหญ่ต้นที่เป็นบุตรหัวปีถือว่าเป็นที่สองตำแหน่งที่ครองคงสั่นคลอนไม่น้อยฉะนั้นเพื่อเป็นการพิสูจน์ให้ทั้งสมพยักษาและอสูรพี่น้องตนอื่นๆเห็นว่าตนเองใช่จะไร้น้ำยาคือต้องสังหารพลานเมฆเสียเดี๋ยวนี้แน่นอนอีก3พระนอที่ยืนตะโกนเย้ยๆให้กำลังใจอยู่นั้นก็ด้วยแต่แล้วอสูรร้ายก็มีอันต้องชะงักงันเมื่อท่าทีของพรานเมฆดูแปลกไปกลิ่นอายบางอย่างที่แผ่ออกมานั้นชัดเจนว่าไม่ใช่ของมนุษย์คุตติอสูรรู้สึกคุ้นชินกับมันหน้าสยองเยือกเย็นและก็ไร้ปราณีความรู้สึกเช่นนี้มีเพียงเผ่าพันธุ์เดียวเท่านั้นปีศาจเจ้าเป็นใครกันแน่สมองมึงกวงนักหรือไงวะเอากระท่อมของไอ้ผุยไปเคี้ยวสักครึ่งโลไหมจะได้ฉลาดขึ้นกูก็บอกแล้วไงว่ากูเป็นพรานว่าแล้วก็พุ่งเข้าใส่อสูรร้ายด้วยความรวดเร็วในระดับที่เกินขอบเขตความสามารถของมนุษย์ซ้ำการโจมตียังรุนแรงร้ายกาจถึงขนาดที่ว่าคุตติอสูรซึ่งอยู่ในรูปลักษ์เกือบเต็มขั้นถึงกับปลิวกระแทกโตรกหินดังสนั่นวันไหวร่างยังไม่ทันหลุดล่วงลงสู่พื้นพรานเมฆก็ถลาเข้ากระแทกและกดเอาไว้อย่างนั้นนั่นเองอสูรร้ายผู้เกิดจากกองขี้เท่าไฟจึงได้สบตากับศัตรูตรงๆในตาที่เป็นเส้นตรงขีดคาดสีเหลืองอัมพันเขี้ยวที่ยาวโง่งแหลมคมตรงมุมปากทั้งสองข้างใบหน้าและร่างกายที่มีลวดลายบางช่วงบางตอนเหมือนเกล็ดอสรพิษนี่เจ้าที่ท่านจิรการให้มาไม่ได้มีแต่เกล็ดกับเขี้ยวหรอกนะกูจะบอกให้ทีนี้ก็เสมอภาคกันแล้วนะไอ้ปีศาจขาดคำพลานเมฆกระซวกนิ้วมือที่เกร็งแข็งเข้ากลางอกคุตติอสูรเต็มแรงมัดชำแรกแทรกผ่านแผงอกสีชาติของอสูรร้ายเข้าไปได้กว่าครึ่งฝ่ามือเลือดสดๆทะลักออกมาจากปากแผลเจ้าตัวหวิดร้องสิ้นลายดิ้นพลานด้วยความเจ็บปวดเมื่อพลานเมฆในโหมดใหม่ขบกรามออกแรงดันมือให้ลึกลงไปเรื่อยๆเพียงเท่านั้นก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้เหล่าอสูรโกรธเกรี้ยวพวกมันพากันกรูเข้าหาพรานเมฆหวังจะช่วยผู้เป็นนายสามพรานเองก็ไม่น้อยหน้ารู้ได้โดยในว่าเวลาแห่งสงครามมาถึงแล้วใครมีของดีอะไรก็งัดเอาออกมาใช้จนหมดไส้หมดพุงกองทัพอสูรปะทะกับเหล่าพรานผู้เรืองอาคมและเก่งกาจเป็นสงครามที่วุ่นวายและดุเดือดเหล่าอสูรไม่สามารถเข้าถึงตัวสามพรานได้เลยเพราะถูกสกัดกั้นด้วยสัตว์อาคมหุ่นพยนต์ฝูงผีพรายที่ทั้งสามรีดเร้นเค้นอำนาจจิตบังคับสุดกำลังต่อกรป้องกันได้บ้างเสียทีพลาดพลั้งบ้างแต่ฝ่ายไหนจะได้เปรียบเสียเปรียบยังไม่สามารถระบุได้เพราะช่างชุลมุนวุ่นวายเหลือเกินสมพยักษาผู้เป็นใหญ่ในแดนนี้มองดูภาพความโอลหม่านด้านล่างด้วยความเดือดดาลหนึ่งพรานที่เปลี่ยนตนเองเป็นปีศาจและอีกสามพรานที่ใช้พูดผีนางพลายอคมร้ายเป็นอาวุธแต่อย่างไรเสียพวกนั้นก็เป็นเพียงมนุษย์เท่านั้นแล้วเหตุใดกันถึงสั่นคลอนกองทัพอสูรของตนได้ถึงเพียงนี้มึงรู้ไหมเมื่ออยู่ในร่างนี้สิ่งที่กูต้องการก็ไม่ต่างจากพวกมึงเลยแม้แต่น้อยพรานเมฆข่มขู่คุตติอสูรเสียงเย็นเยียบอีกฝ่ายสอแววหวาดวันออกมาให้เห็นผ่านสายตาทว่ามันไม่ได้ทำให้พรานเมฆใจอ่อนลงเลยแม้แต่น้อยมือข้างหนึ่งปักล้วงกลางอกบีบหัวใจเอาไว้แน่นอีกข้างขยุ่มศีรษะให้เอียงจนคอเปิดกว้างพอให้ฝังเขี้ยวและไม่มีการรอช้าคมเขี้ยวปีศาจของพรานเมฆฝังจมจนมิดที่ก้านคอกำยำส่วนมืออีกข้างก็กระชากเอาหัวใจออกมาคุตติอสูรตาเหลือค้างร่างกายมอดไหม้กลายเป็นผงธุลีในทันทีบะเมฆมันยังอย่างนั้นมันกลายเป็นปีศาจไปแล้วกะปลด
โธ่มันยอกเครื่องในแบบปีศาจตัวแดงต้อยว่ะเป็นอี้มันจะบ่หันมาขบคอหมูเฮาเอาแล้วนี่ไม่รักพลานฝุยร้องตอบพลางใช้อาคมเคลือบกระสุนแล้วยิงใส่จนอสูรตนหนึ่งที่ผ่านประการผีพลายจนเกือบเข้าถึงตัวกระเด็นกลับไปไกลหลายเม็ดนี่เป็นอีกอย่างที่ท่านจิรการสัปปะมอบให้มันมากูเคยได้ยินมันบอกอยู่แต่ว่าลองถ้าเป็นแบบนี้ก็ต้องรอดูผลลัพธ์เท่านั้นแต่ที่แน่ๆนะคือมันยังเป็นไอ้เมฆของพวกเราจังไดล่ะเซียวเจ้าคือว่าวกไปวนมาตกลงเนี่ยบักเมฆมันเป็นอีหยังเป็นคนเป็นผีหรือว่าปีศาจมันเป็นคนและปีศาจด้วยแต่หลังจากนี้จะกลายเป็นผีหรือเปล่าก็ยังไม่แน่พานผุยหยุดมือหันมามองเพื่อนพรานทั้งสองพูดเสียงแผ่วเพราะร่างกายของมันอาจจะทนไม่ไหวความสามารถนี้ไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ควรจะมีมันเป็นดาบสองคมแล้วก็เป็นดังเช่นที่พรานผุยว่าจริงๆพรานเมฆในร่างปีศาจเมื่อจัดการคุติอสูรได้ก็พุ่งเข้าหักหาเหล่าปีศาจทั้งหลายชนิดไม่มีปราณีกระชากจนหัวขาดชกสุดแรงจนทะลุตัวถึงร่างกายอันอัปลักษณ์ของพวกมันจนขาดวิ่นแต่ละตนที่ถูกพรานเมฆจัดการไม่มีเลยจะอยู่ในสภาพดีต่างก็เละเทะในสภาพที่ต่างกันออกไปแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่พรานเมฆกระทำซ้ำๆหัวใจของพวกมันพรานเมฆกัดกินราวกับมันเป็นอาหารอันโอชะและโหยหามานานแสนนานยิ่งกินเข้าไปไอปีศาจยิ่งถูกสูบเข้าตัวพรานเมฆยิ่งห่างไกลคำว่ามนุษย์ออกไปทุกย่างก้าวไอเมฆเบาได้เบาเพื่อนเดี๋ยวมึงจะกลายเป็นปีศาจเข้าจริงๆกลับไปเป็นคนไม่ได้นะโว้ยคราวนี้กลับกลายเป็นพรานผุยเสียงที่เป็นกังวลตะโกนเตือนลั่นอนิจจาพรานเมฆหูดับไปเสียแล้วไอเมฆพรานผุยไม่ยอมแพ้ตะโกนเรียกสุดเสียงแล้ววิ่งเข้าไปหมายจะห้ามเพื่อนสุดฝีเท้าทว่าจู่ๆกลับมีกำแพงขนาดใหญ่โผล่มาขวาและโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวกำแพงที่ว่าก็พุ่งเข้าหาฟาดใส่เต็มแรงเสียงต้นไม้หักโค่นโครมครามเมื่อพรานผุยถูกฝ่ามือยักษ์ของสมพยักษาตบเอาจนปลิวไปไกลร่างที่กระดูกหักร้าวหลายจุดนอนแน่นิ่งสำลักลิ่มเลือดอยู่นอกอาณาเขตสงครามไอ้ผุยพรานบุญมีและพรานทันร้องลั่นหันเหความสนใจของพรานเมฆในทันทีและในทันทีที่เห็นว่าอะไรเป็นอะไรโทสะของมนุษย์และปีศาจที่รวมตัวกันอยู่ในตัวของพรานเมฆก็ปะทุขึ้นถึงขีดสุดจากมนุษย์กลายเป็นปีศาจงูยักษ์เกร็ดดำมะเมื่อมชูคอแผ่พังพานสูงหลาย10เมตรจนเกือบเทียบเท่าสุมมะยักษาที่ขยายร่างเต็มที่สหายของข้าเอ๋ยจิตปีศาจที่ข้ามอบให้เจ้านี้เพียงเพื่อเอาไว้ป้องกันตัวยามคับขันเท่านั้นหากไม่ใช่สถานการณ์ที่เลวร้ายจนต้องเอาชีวิตเข้าแลกเจ้าอย่าได้ใช้มันเที่ยวและถึงเจ้าใช้ก็อย่ายอมให้มันกลืนกินจนทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างของความเป็นมนุษย์มิเช่นนั้นเจ้าจะไม่สามารถสัมผัสถึงความเป็นเจ้าความเป็นมนุษย์ได้อีกเลยคำพูดของจิรการสัปปะย้อนกลับเข้ามาเตือนในมโนสติทว่าเมื่อแลเห็นสภาพเพื่อนรักแห่งบ้านหนองคำดีที่ยังไม่รู้ว่าที่นอนนิ่งอยู่นั้นยังเหลือลมหายใจหรือไม่เสียงอีกหนึ่งเสียงก็เข้ามาแทนที่ซ้ำยังกังวานกว่าเป็นร้อยเท่าจะเสียโอกาสแบบนี้ไปทำไมปล่อยไปเถอะนะอย่าตรึงไว้เลยกำจัดไอ้ยักษ์ที่อยู่ตรงหน้าป่าลับแลแดนอาถรรพ์นี่มึงก็จะได้เป็นเจ้าของไงเอาเลยสิวะอย่ารอปลดปล่อยกูออกมาให้หมดอย่ากักอย่าดึงอย่าตรึงเอาไว้ให้เสียของจิตชั่วร้ายที่มนุษย์ทุกคนมีของพรานเมฆนั่นเองที่ยุส่งและดูเหมือนจะได้ผลเสียด้วยดวงตาของงูใหญ่อดีตพรานบ้านหนองคำดีเริ่มแปลสภาพเป็นสีแดงเรือดุจไฟนรกทีละน้อยพรานผุยพยายามใช้เรี่ยวแรงที่เหลือทั้งกายและใจฟื้นความเจ็บปวดผงกศีรษะขึ้นมองเสียงแผ่วเบาจนแทบจะกลายเป็นแหบแห้งเล็ดลอดออกมาจากปากโดยที่อีกฝ่ายไม่สามารถรับรู้อย่าไอ้เ
แม่อย่าทำแบบนั้นแต่มันไม่ได้ผลเสียแล้วพลานเมฆในรูปลักษณ์หมูใหญ่ไม่หลงเหลือความจำของมนุษย์อีกต่อไปเมื่อปลดปล่อยทุกอย่างออกจนสิ้นพลานเมฆได้ข้ามขั้นสู่การเป็นปีศาจเต็มตัวพังพานที่แผ่ออกมีกระดูกแหลมยาวงอกออกมาเกล็ดทั่วร่างปล่อยไอพิษจนกลายเป็นหมอกสีเขียวปกคลุมจางๆสุมพยักษาถึงแก่การตะลึงงันไปชั่วครู่ไม่คิดว่ามนุษย์จะข้ามขั้นได้ถึงขนาดนี้กระบองยักษ์อันเป็นอาวุธประจำกายถูกเสกออกมาถือไว้และไม่ต้องให้รอนานแผ่นดินสะเทือนเลื่อนลั่นจนทั้งเหล่าปีศาจและพรานอีก2คนทรงตัวไม่อยู่เมื่อยักษ์เจ้าแห่งเมืองลับแลและงูยักษ์อดีตพรานที่ได้รับพลังจากเจ้าแห่งงูใหญ่พุ่งเข้าปะทะกันเสียงปานฟ้าถล่มดินทลายเมื่อกระบองฟาดถูกก้านคอของงูยักษ์พรานเมฆทว่าอันตรายใดๆไม่ได้เกิดขึ้นเพราะพังพานที่ว่าแข็งแกร่งดุจหินผาซ้ำกระดูกแหลมยาวนั้นยังตรึงกระบองเอาไว้จนยากแก่การกระชากกลับอีกต่างหากสุมพยักษายกเท้าขึ้นหมายจะถีบแต่กลับถูกท่อนหางฟาดเข้าเต็มสีข้างจนล้มครื่นงูยักษ์พลานเมฆสลัดกระบองทิ้งอย่างไม่ใยดีอาศัยความปลาดเปรียวเลื้อยพุ่งเข้ารัดพันสุมพยักษาเอาไว้พยายามอ้าปากงับหลายครั้งแต่ไม่เป็นผลอีกฝ่ายเองก็เป็นถึงพญาของเมืองลับแลแห่งนี้การจะเสียทีง่ายๆอย่างลูกอสูรจอมอวดดีก็คงจะไม่ใช่แม้จะพยายามเกรงร่างรัดแน่นเข้าหวังให้กระดูกแตกแหลกลานแต่สมพยักษาเองก็ไม่ยอมตรึงกล้ามเนื้อจนแข็งปานเหล็กทั้งคู่ยื้อยุดกันอยู่แบบนั้นไม่มีฝ่ายใดหักฝ่ายใดได้พลานผุยสิ้นสติไปพักใหญ่แล้วอีก2พลานตะลึงงันกับภาพที่เห็นส่วนเหล่าอสูรนั้นไม่ต้องถามถึงลืมเรื่องการศึกเปิดอ้าวตั้งแต่เห็นเจ้าเนื้อหัวถูกโจมตีด้วยงูฟาดหางตะเลิดไปทางใครทางมันไม่เหลือสักตนเฮ้ยเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้บักเมฆมันบ่แม่นบักเมฆแล้วได้นั่นสิเอิ้นข่อยก็ยังบ่กล้าย่านมันชกใส่คั่นว่าโดนน่ะบ่ต้องเว้าถึง2เขียวดอกแค่ไปข่อยก็ตายยังเครียดแล้วนี่สู้คิงถามหากะถามหาแล้วหาไปถามไผโคเกิดจากต้องพ่อต้องแม่ก็บ่เคยปะคนกลายเป็นงูทำโมสังโคเตอก็ว่าห้าฝันอยู่บัดเดี๋ยวนี้ป้าบุญมีตบหน้าห้ากำล้ออึอะละอะละนี่คิงบาลังเลเลยกะอู้ปุ๊บตบปั๊บบักเก่งใจมิตรภาพเลยเนาะมีไอ้อย่างกัดใจกะห้าก็ว่ามาเลยเอ้ากะเจ้าสั่งข่อยเนาะสิมาจมหาสะแตกยังจากเทวดาและผูดผีทั้งหลายเห็นการกระทำของทั้งคู่คงเกิดคำถามอย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าเพื่อนพวกมึงคนหนึ่งเป็นตายยังไม่แน่อีกคนก็กลายเป็นปีศาจไปแล้วยังมัวมาทะเลาะกันเรื่องไร้สาระอยู่อีกหรือแล้วการทะเลาะของสองพรานก็ต้องหยุดลงเมื่อการห้ำหั่นของยักษ์ใหญ่หาได้อยู่กับที่ทิศทางเริ่มดิ่งไปยังจุดที่พรานผุยนอนไร้สติอยู่ทีละน้อยแล้วเขามัวก็คบกันปานหมายแย่งขี้อยู่นี่เดี๋ยวบะผุยมันจะกลายเป็นกล้วยปิ้งไปเหียล่นบุญมิล่นล่นพลานทันร้องลั่นหลับสุดฝีตีนตรงไปช่วยเหลือพานผุยกึ่งลากกึ่งพยุงแข่งกับเวลาเพราะงูยักษ์พลานเมฆและสมพยักษาเคลื่อนที่เข้ามาใกล้จนเหลือไม่กี่สิบเมตรเสียงกระดูกพลานผุยลั่นกรอบแกรบเมื่อมีการกระเทือนเมื่อยามเคลื่อนย้ายแต่สองพลานก็หยุดไม่ได้คิดในใจให้มันเป็นอัมพาตไปตลอดชีวิตยังดีกว่าแบนบี้เป็นกล้วยปิ้งขี้แตกไส้ไหลอยู่ที่นี่คลื่นคล้อยหลังการกู้ภัยแบบเร่งด่วนตามอัตภาพไม่ถึงนาทีแผ่นดินเบื้องหลังสั่นสะเทือนขนาดใหญ่พลานทันหันไปก็ใจหายวาบถ้าไม่เอาพลานผุยออกมาหรือพวกตนช้ากว่านี้ไปอีกสักก้าวโลกหน้าอันมีเพียงทุ่งหญ้าเขียวขจีและแสงแดดจับใบหน้าคงเป็นปลายทางอย่างแน่นอนสมพยักษาอาศัยประสบการณ์ของปีศาจที่จัดเจนกว่าพลิกสถานการณ์ได้สองแขนโอบรัดลำตัวงูยักษ์พรานเมฆเอาไว้เท้าข้างหนึ่งเหยียบกดหัวจนติดดินแม้อีกฝ่ายจะทั้งดิ้นทั้งฟาดหางทั้งปล่อยพิษก็ไม่เป็นผล
จ้ามันก็ได้เท่านี้ละเจ้ามันก็ได้เท่านี้เผ่าพันธุ์ฉันทำอย่างมนุษย์อย่าลิเผยใช้ร่างปีศาจมาต่อกรกับข้าไม่พูดเปล่าเท้าที่เหยียบเริ่มกดหนักขึ้นเรื่อยๆเสียงกระดูกข้อต่อช่วงคอลั่นคลึกคลักงูยักษ์พลานเมฆกำลังจะพลาดท่าเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงพลานทันเห็นเช่นนั้นก็ไม่อาจปล่อยผ่านได้ระดมยิงใส่เท้าของยักษ์ที่เหยียบคอเพื่อนเอาไว้แต่ดังคำโบราณว่าอย่าเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุงกระสุนปืนที่ปะทะเข้ากับเท้าของสุ มยักษาแม้แต่จะสร้างอาการระคายเคืองให้ยังไม่มีไม่ต่างจากเอากรวดเท่านิ้วก้อยไปปาใส่ช้างชั้นใดก็ฉันนั้นกระบองยักษ์ถูกเรียกมาใช้งานอีกครั้งคราวนี้งูยักษ์ผ่านเมฆสุดจะป้องกันได้สุ้มพยักษาเงื้อแขนข้างที่กำกระบองขึ้นจนสุดแล้วกระทุ้งลงมาเต็มเหนียวเพียงตูมเดียวงูยักษ์ผ่านเมฆถึงกับแน่นิ่ง ขอยอมรับว่าข้าอยากสังหารเจ้าให้แดดดินเสียเดี๋ยวนี้แต่ความสามารถที่ข้าเองยังไม่เคยพบมันน่าเสียดายเจ้าจะกลายเป็นบุตรของข้านับแต่นี้เป็นต้นไปว่าแล้วสุ้มยักษาก็แบกเอางูยักษ์พลานเมฆเหาะไปทางยอดเขารูปหัวกะโหลกพลานบุญมีและพลานทันได้แต่มองตามสุดปัญญาจะช่วยเพราะเพียงพลานผุยที่นอนหายใจแผ่วลงทุกขณะก็หนักหนาจนสมองหาทางแก้ไขไม่ทันแล้วซอยบอกผุยกอนเซียวเอาคนข้างหน้าเฮานี่ให้มันหลอดก่อนทั้งบกเมฆจะค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่บ่มีตรงมีแต่แล้วบัดนี้เฮาบ่มีเวลาให้ลังเลสักวินาทีมาหาทางหาทางซอยมันก่อนพรานบุญมีพูดตัดบทเร็วปรือขณะที่ตนเองก็ใช้หลังมือปาดน้ำตาที่คลอหน่วยสังเวชพรานผุยจับจิตเป็นห่วงพรานเมฆจับใจพรานทันได้แต่นั่งทอดอะไรนึกย้อนกลับไปว่าความผิดทุกอย่างเริ่มมาจากตนหากยอมทิ้งเรื่องสัญญาบ้าๆไม่พากันมาที่นี่ชีวิตของพวกตนก็คงจะต้องไม่พบเจอกับสถานการณ์เช่นนี้ขอสุมาเตอร์ที่เป็นแบบนี้ก็พอหาคนเดียวอย่ามาบอกสัวๆได้นี่ขั้นเจ้าคิดจังสันแสดงว่าดูถูกน้ำใจคอยน้ำใจบกผุยน้ำใจบกเมฆเฮาเป็นหมู่กันมาแต่ดนแล้วเซียวเอ้ยเจ้าก็น่าสิฮู้จักสันดานของพวกคอยดีขั้นบ่นับถือนำใจไม่ตีให้เอาพญาสางมาหลักข่อยกับบ่มาดอกมาๆๆๆ มาซอยบกผุยก่อนขั้นยังนั่งเบะปากน้ำตายดปล่อยๆข่อยสิเอาด้ามปืนทุบให้ยุบอีกคนนึงได้เนี่ยมาพลานทันยิ้มเจือนให้แก่คำพูดปลุกใจของพลานบุญมีจริงดังอีกฝ่ายว่าหากไม่ใช่ยอมรับนับถือน้ำใจว่าเป็นเพื่อนตายกันแล้วทั้ง3คงไม่ยอมทำตามความต้องการโง่ๆของตนในเมื่อทุกคนพยายามอย่างเต็มที่ตนเองจะมามัวทำตัวอ่อนล้างอแงอยู่ไม่ได้ไม่ว่าทางใดก็ต้องช่วยทั้งพลานผุยและพลานเมฆให้ได้แม้จะยากสักเพียงไหนก็ตามแล้วเราจะช่วยมันจะได้จักแล้วก็หักษามันตามมีตามเกิดเท่านั้นแล้วคอยเป็นพานเด้บ่แม่นเป็นหมอเอ้าพลานทันคลางลั่นเพราะนึกว่าอีกฝ่ายมีความคิดดีๆอยู่ก่อนแล้วขณะที่กำลังถึงทางตันอยู่นั่นเองอยู่ไม่อยู่สาวงามนางหนึ่งพลันปรากฏตัวขึ้นแบบไม่มีปีไม่มีคลุยเรือนผมดำคลับปล่อยสบายตัดกับใบหน้าขาวนวลเติมแต่งด้วยเครื่องสำอางพองามชุดที่ใส่ก็เป็นเสื้อกับผ้าถุงธรรมดาแต่สีของมันนั้นเล่าเรียกได้เลยว่าไม่ใช่เพราะทองอร่ามไปทั้งตัวกริยาท่าทางที่เยื้องย่างมารึก็แสนจะอ่อนช้อยขณะเดียวกันก็แฝงไว้ด้วยความเข้มแข็งและอำนาจเบื้องหลังถัดออกไปชายชะกันร่างกายกำยำ 3-4 คนเดินทำหน้าถมึงถึงขึงขังมองมาทางพวกตนด้วยอาการเหยียดอย่างเห็นได้ชัดนี่มันพ่อพรานสหายของพรานเมฆไม่ใช่หรืออาการหนักทีเดียวเห็นทีจะรอดยากพวกท่านจะฝังเลยไหมข้าจะให้คนของข้าช่วยเอ้าหน้างามหุ่นดีหากับบ่เกรงใจนะบ่บ่ผุยมันยังบ่ทันได้ตายเตื้อถามมาได้จะหื้อฝังเลยก็ยกลูกกุ๋ยสักกำก่อสาวบังอาจนักหนึ่งในชายชะกันด้านหลัง
คำรามลั่นจนสองพรานสะดุ้งโยงทว่าแม่สาวผมยาวหน้าสวยแต่ปากไม่เป็นมงคลยกมือห้ามเอาไว้ก่อนจะยิ้มอ่อนให้แก่สองพรานตรงหน้าเห็นว่าเป็นสหายพรานเมฆดังพรานผุยผู้นี้ข้าก็นึกว่าจะพูดเล่นพูดหัวกับพวกท่านได้เช่นเดียวกันขออภัยเถิดนะข้ามาดีข้ารับรู้ได้ว่าสหายเก่าแก่กำลังตกที่นั่งลำบากข้าจึงมาช่วยพลานทันนิ่งไปครู่พิจารณาจากคำพูดของหญิงสาวปริศนาตรงหน้าใช้สมองเท่าที่จะเค้นได้คิดกลับไปกลับมาหลายตลบสหายเก่าแก่รู้จักกับพรานผุยและพรานเมฆรับรู้ว่ากำลังลำบากจึงมาช่วยสู้เขาเป็นไผบอกมาตรงๆเลยสาวห้าบ่แม่นคนฉลาดที่จะมาตีความกำอู้ยากๆเป็นมิตรกับว่าเป็นศัตรูกับอู้มาเลย ข้าก็เพิ่งจะบอกท่านไปว่าทั้งพรานผุยและพรานเมฆต่างก็เป็นสหายข้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรานเมฆเขาผู้นั้นเป็นสหายเก่าแก่ที่เคยช่วยเหลือข้าถึงสองครั้งสองคราตอนนี้คงถึงตาข้าบ้างละที่จะเป็นฝ่ายตอบแทนหืมบ่ใจว่าตัวเป็นข้ามีนามว่าจิรการสัปปะคิดว่าท่านคงเคยได้ยินอยู่บ้างกระมังโคผีป่าผีเขาเป็นพยานช่วยตบหน้าข้าเจ้าสักกรรมเหรอบ้าบุญมิคิงหยุดเลยคิงหยุดเลยประโยคหลังพรานทันหันไปแหวะใส่เมื่อเห็นพรานบุญมีเงื้อฝ่ามือขึ้นจะอั้นแสดงว่าสู้เขาท่านแม่นางสาวน้อยพญางูผีห้องยากห้องซับอ่ะเอาเป็นว่าช่วยบักผุยกับบักเมฆได้แม่นก็ไม่ใช่ปัญหาเลยท่านข้าช่วยได้และยินดีอย่างยิ่งจิรการสัปปะในร่างหญิงสาวผู้งดงามปานนางฟ้าตอบยิ้มละไมพรานบุญมีกระเถิบเข้าหาพรานทันกระซิบกระซาบเสียงแผ่วมันแม่นอยู่บ่ที่ว่าเป็นมูกันนั่นนะบ่แม่นว่าเป็นกิ๊กเก้าเข้าก่อนของบักเมฆติคิงกับหุบปากเนี้ยไปว่าเปิ้นเสียๆหายหายเปิ้นว่าเป็นมูก็เป็นมูหั่นนะเบื้องลึกเบื้องหลังเป็นจะได้ก็ปล่อยมันบักเมฆมันมีเมียเป็นพายตนีถึง4ตนจะมีเมียเก่าเป็นพญางูมันแปลกตรงไหน สมาเตอร์ครับมันเผลอไปน้อย จิรการสัปปะหัวเราะคิกคักกับอาการทั้งคู่โครงศีรษะยิ้มน้อยๆไม่เป็นไรข้าไม่ว่าหรอกเมื่อครั้งพบกันครั้งแรกพรานผุยผู้นี้ก็คิดว่าข้ากับพรานเมฆมีอะไรลึกซึ้งเช่นกันข้าแล้วมันอิหลีบ่ล่ะสาวเจ้าเป็นเมียอีกคนของบักเมฆยังว่าบ่บาบุญมีปากคิงนี่นะไปอมขี้แล้วก็ไปนั่งเงียบๆเหี้ยไปเปิ้นจะได้บ่ได้กันอย่าไปสวกเรื่องของเปิ้นอาการเช่นนี้ยิ่งทำให้จิรการสัปปะหัวร้อนหนักเข้าไปอีกก่อนที่นางจะวางมือทาบลงบนร่างของพรานผุยพลันแสงอนูสีทองอารามค่อยๆแผ่ขยายครอบคลุมทั่วร่างบาดแผลที่เห็นได้เริ่มจางและก็หายไปช้าๆสองพลันเห็นเช่นนั้นก็ยิ้มได้เต็มหน้าเมื่อรู้ว่าเพื่อนของตนรอดแล้วโปรดติดตามตอนต่อไป